ต้น A8 หรือว่าต้นธนสิทธิ์นะครับล่าสุดก็เพิ่งจะมาในช่วงเวลาของข่าวบันเทิงช่วงเที่ยง 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะครับล่าสุดก็คงจะทราบข่าววันนี้นะครับว่าประสบอุบัติเหตุนะครับหลังจากที่รถกระบะพุ่งชนนะครับหลังจากที่ทำงานเสร็จที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับพูดถึงต้นธนสิทธิ์นะครับล่าสุดก็ไปประสบอุบัติเหตุนะครับระหว่างนั่งรถตู้กลับจากทำงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนื่องจากถูกรถกระบะพุ่งชนท้ายนะครับทำให้ได้รับบาดเจ็บนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับซึ่งตอนนี้อาการก็ปลอดภัยแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คงต้องใช้ที่ดามคอใส่เฝือกอ่อนไว้ก่อนนะครับใครที่เป็นแฟนคลับหรือแฟนเพลงของตนแล้วก็ตามไปให้กำลังใจได้นะครับผ่านทาง IG ก็ดีนะฮะหรือจะเป็น Facebook ก็ได้นะครับรวมทั้งล่าสุดก็มีซิงเกิลนึงก็คือไม่รู้สึกด้วยนะฮะแต่ครั้งนี้รู้สึกครับว่าเจ็บนะฮะ